สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ Timestamp จะอยู่ใต้ Description Box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะโอเคพาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะ The of Fortune The Star ค่ะโหยคนโสดเนี่ยฮอตอยู่นะฮอตอยู่เด้อและโดยเฉพาะการที่แบบมีการเดินทางนะคะหรือเจอชาวทางไกลนะคะชาวต่างชาติต่างๆคุณค่อนข้างจะมีคนเข้ามาจงมาจีมาขอเบอร์มาอยากทำความรู้จักนะคะแต่ใดๆคือคนเหล่านั้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดนิดนึงอ่ะคือบางทีฉันรู้สึกว่าฉันอยากไปเที่ยวเฉยๆฉันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนึกออกไหมหรือคนที่เข้ามาจีบเนี่ยอาจจะไม่ใช่สเปคด้วยแล้วเขาค่อนข้างที่จะแบบเยอะกับคุณนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะโดดเด่นหรือมีอิทธิพลต่อคุณนะคะหรือสถานการณ์ความรักของคุณเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะทีนี้ขอดูคนในใจละกันเพราะว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเรียกทำให้คุณอึดอัดเกินไปนะคะไม่น่าจะรอดไม่น่าจะไม่น่าจะได้ไปต่อนะคนในใจนะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงคะ5ถ้วยทัมเพอรันยังคิดถึงอดีตยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะหรือถ้าเขามีคนคุยหรือคนรักนะคะเขายังคงคิดถึงอดีตหรือในเรื่องราวของการแบบมีประเด็นกันอะมีประเด็นบางอย่างกันนะคะรู้สึกผิดใดๆพยายามปรับตัวอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะหรือพยายามที่จะแบบโฟกัสปัจจุบันฉันต้องอยู่กับปัจจุบันนะฉันต้องแบบไม่มองเกี่ยวกับอดีตนะไม่มองเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ผ่านมานะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะเป็นอย่างใจฉันเหมือนแบบ ขออภัยค่ะแล้วทุกอย่างมันจะแบบว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาซึ่งใช่ค่ะในช่วงของปลายไตรมาสนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่ดีต่อใจเข้ามานะคะสิ่งที่เขารอคอยบางอย่างจะมีข่าวดีเข้ามาในฝั่งเขาเนาะต่อไปค่ะขยายสถานการณ์ความรักฝั่งคุณของขวานหักดิบเห็นไหมของขวานคือคนที่เข้ามาจีบแล้วแต่เราเลือกที่จะหักดิบไม่เอาไม่ไปต่อรำคาญมาเรียกร้องอะไรเยอะก็ไม่รู้มาตามจีบอะไรวุ่นวายนะคะเหนื่อยเบื่อนะคะเลือกที่จะข้ามมันไปขออยู่กับตัวเองแบบแฮปปี้เก๋ๆมีความสุขแบบแบ๋วๆนะคะฟังของคนในใจนะคะหาเวลาค่ะโชคลาภประทานพรแล้วก็หน้ากากนะคะเขาพยายามบอกทุกคนหรือพยายามแสดงออกต่อสื่อโซเชียลว่าเขาแบบอุ๊ยมีความสุขดีเขาโน่นนี่แต่ภายในใจเขาอะมันมีอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยที่ไม่ได้อ่อนไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอย่างที่ใครๆมองเห็นนะคะเขาพยายามรออะไรบางอย่างอยู่ที่มันดีต่อใจและแน่นอนว่าเขาจะได้รับในช่วงปลายไตรมาสนั่นเองต่อไปค่ะเรามาดูว่าคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในช่วงนี้นะคะ1ถึง16พฤษภาเขาคิดและรู้สึกยังไง9ถ้วยค่ะ7ไม้เท้ามีการปิดกั้นหรอบางคนอาจจะมีการปิดกั้นการบล็อกนะคะแต่ก็ยังคงคิดถึงแต่ถามว่าคิดถึงแล้วอยากจะกลับไปขนาดนั้นไหมก็ไม่พยายามทำใจให้อยู่กับปัจจุบันพยายามที่จะแบบมองอนาคตมองปัจจุบันทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนู่นนี่ปลอบใจตัวเองเบาๆจะถามว่ามีคิดถึงไหมหนึ่งนะคะบางอย่างก็ยังคงฝังใจเขาด้วยซ้ำนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบางคนคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะ6ถ้วยlovers 10ไม้เท้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้อ่ะก็ยังทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ให้ในใจนะทิ้งอะไรบางอย่างที่เป็นภาระใจนะคะไว้บ้างมีคิดถึงบ้างบางคนยังปล่อยวางไม่ได้เต็ม 100% บางคนปล่อยวางได้แหละแต่มันยังมีแบบเศษเสี้ยวนึงของความรู้สึกบ้างอ่ะค่ะนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะ enjoy ชีวิตพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็แล้วแต่ได้หมดนะคะฉันก็พยายามที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นโฟกัสเขาให้น้อยลงบทสรุปค่ะบทสรุปคนโสดนะคะจบแล้วก็จบไปจบแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ move on นะคะมีคนเข้ามานะแต่คุณก็จบเหมือนกันเพราะว่าคุณก็ไม่เอาเพราะว่านั่นแหละก็ถ้าไม่ชอบก็แล้วทำไมจะต้องเอาล่ะทำไมจะต้องแบบ
เปิดใจขนาดนั้นถูกไหมเราไม่ต้องฝืนใจอะไรขนาดนั้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ถ้าเราอยู่กับตัวเองเราแฮปปี้แล้วเราก็เองก็คือจบไปต่อแบบสวยๆไปในท่านเชนโรเรสแฟลชนะคะเนื้อคู่เวดดิ้งจะมีในเรื่องของสัญญาณเนื้อคู่เข้ามาในช่วงของปลายไตรมาสที่อาจจะส่งผลไปยังการเริ่มคุยไปยังการแต่งงานได้เลยนะคะจะมีสัญญาณเตือนบอกนะช่วงของปลายไตรมาสนะคะช่วงของปลายไตรมาสน่าจะมีลุ้นเก๋ๆเลยแหละนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ The Sun Hangman ค่ะ5ดาบ The Star นะคะ Hermit ในสถานการณ์ฝั่งของคุณเนี่ยขึ้นๆลงๆนิดๆนะคะบางคนเหมือนแบบเป็นการเพิ่งเริ่มใหม่เป็นการที่เริ่มใหม่กับคนนี้แล้วมันมีบางเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าเริ่มแล้วใช่ไหมหรือยังไงแอบงงๆกับความสัมพันธ์นิดนึงมันเป็นการเริ่มที่เหมือนจะจบเริ่มได้ไม่นานแล้วเหมือนจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุยกันไปแล้วแบบพอจะเริ่มปุ๊บเขาเริ่มแปลกๆเขาเริ่มทำให้เรารู้สึกว่ายังไงกันแน่เธอยังไงกับฉันกันแน่ฉันรู้สึกว่าเหมือนเขาเข้ามาแค่เช็คเรตติ้งหรอเหมือนเขาเข้ามาแค่แบบอยากจะคุยอยากจะคุยอยากจะหายก็หายไปเลยเรารู้สึกว่าเหงายิ่งกว่าคนโสดซะอีกอย่างนี้โสดดีกว่าไหมหรือยังไงดีเราก็เริ่มมาคิดละนะคะเขาอยู่ๆก็หายไปเลยลงท่อไปเลยงงๆนะคะมาดูซิว่าฝั่งเขามันยังไงกันแน่นะสีดาบค่ะแปดไม้เท้านะคะ Nine of Cup คนเนี้ยภายนอกดูนิ่งๆ นะแต่ลายลึกอยู่ไม่ธรรมดานิดนึงนะคะคนคุยเขาเยอะค่ะคนคุยค่อนข้างเยอะเป็นคนเข้ามาเยอะอาจจะด้วยหน้าตาหรือบุคลิกที่ดูขรึมๆดูน่าจะไม่เจ้าชู้จริงๆก็ไม่ธรรมดานิดนึงนะคะไม่ธรรมดาขยายหน่อยของขวัญนี่ไงเหมือนจะเริ่มมาได้ดีแล้วก็งงๆค่ะรีแลกซ์เนี่ยเริ่มเหมือนจะเริ่มแต่ทุกอย่างมันดูนิ่งนะคะรีแลกซ์เนี่ยมันคือความนิ่งแบบงงนิ่งแบบอะไรยังไงสรุปยังไงคือเรามองไว้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะดีแน่ๆเลยเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องแบบเลิศแน่เลยดีแน่เลยนะคะฝั่งเขาเดรียมเขาชอบสร้างภาพฝันน่ะสร้างภาพฝันนะคะให้คนนั้นคนนี้นะบําเรอสุขเขายังรักอิสระเขายังรักความหลินล้าอยู่แล้วเขาเป็นคนที่หลันล้ามมากหลันล้าแบบเนียนๆคนที่ภายนอกคือดูขรึมๆดูเรียบร้อยก็ได้ดูเรียบร้อยเลยอ่ะนะคะแต่ภายในก็คือแบบว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะคะมีตัวเลือกเยอะอยู่เราก็ชอบแบบพูดยังไงอ่ะสารฝันนะคะเขาเรียกว่าวาดฝันหรือสารฝันให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนู่นนั่นนี่ในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเคลิ้มตามนะคะต่อไปมาดูความคิดความรู้สึกบ้างเขาขำขำกับเราหรอเขามาเช็คเรตติ้งหรอหรือยังไง6ถ้วย8ดาบเหมือนเขาจะดูออกว่าคุณจริงจังพอคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจริงจังกับเขาอ่ะเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้จะต้องมาแบบจับจ้องสืบส่องนู่นนั่นนี่กับชีวิตเขาเยอะแน่ๆแล้วเขาไม่ชอบให้คนเข้ามาแบบในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเยอะเกินไปหรือโลกส่วนตัวของเขาหรือในจุดที่แบบมันเป็นเส้นบางๆกั้นอยู่อ่ะแล้วเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้แบบลงใจเยอะแล้วก็ยังรู้สึกแบบไปมาคือมันยังล่องลอยอยู่ยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะชอบไหมชอบนะแต่อาจจะยังไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นอันนี้มันก็ต้องใช้เวลาว่าคุณจะสามารถเอาชนะใจคนนี้ได้ไหมหรือคุณอยากจะเอาชนะใจเขาไหมนะคะฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคะ6เหรียญไพ่เดซหนักใจอ่ะดูเราจริงจังไปแล้วนะคะออกแนวจริงจังเลยสิ่งที่คุณรู้สึกไว้ว่าที่เขามาแบบสองแง่สองงามไหมหรือเขามาแบบยังไงอ่ะเช็คเรตติ้งหรือเปล่าในสิ่งที่คุณรู้สึกนั่นแหละก็เป็นประมาณนั้นฟีลเช็คเรตติ้งนิดๆแต่ก็
ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาถ้าคุณคุยต่ออาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้ก็แล้วแต่คนนะคะคนจะเลือกแบบไหนมันคืออยู่ที่คุณจะเลือกเลยแต่คุณเอาออกแนวแบบว่าหนักอกหนักใจพอสมควรนะต่อไปคุณจะรู้สึกว่าคําถามมันจะมีเยอะแยะไปหมดถามไปได้คําตอบแล้วคุณจะรู้สึกว่าเชื่อได้ไหมอีกคําตอบนั้นนะคะมันจะมีอะไรที่แบบหนักหน่วงในใจมาเรื่อยๆนะคะไปต่อที่บทสรุปห้าเหรียญเหนื่อยอยู่กับคนที่เขาอาจจะต้องการในเรื่องของความลุ่มหลงหรือมันเป็นลักษณะของความหลงความหลงไหลนะคะความหลงไหลติดอยู่กับพันธนาการหลงไหลในคําพูดหลงไหลในรูปร่างหน้าตาหลงไหลในวิธีการของเขานะคะอาจจะทําให้คุณเหนื่อยในการวิ่งตามความสัมพันธ์นี้นิดนึงนะคะให้โอกาสความสัมพันธ์กับคุณของคุณเองเนี่ยนะคะให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณเองหรือตัวคุณเองได้เจอกับความสัมพันธ์ที่จะเป็นความรักดีๆไหมที่เขาจะมอบความรักให้กับคุณมากกว่าที่คุณจะวิ่งตามหรือเปล่าหา forgive and learning ให้โอกาสตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วเลือกว่าโอเคบางจุดบางความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้มันเป็นเหมือนบทเรียนหนึ่งในชีวิตเราที่เราได้เจอแล้วเราได้เรียนรู้อะไรนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สำหรับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ3เหรียญค่ะ Emperor 2ถ้วยมีการคุยวางแผนอะไรกันนะคะหรือวางแผนการที่จะทำอะไรร่วมกันกับคนรักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นหรืออายุค่อนข้างแตกต่างกันนะคะหรือฝั่งของคุณอาจจะเป็นฝั่งที่มีการจัดกุมจัดการในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือดูแลในเรื่องราวของความสัมพันธ์หลักๆนะคะชาวธาตุลมอินเนอร์จี้ธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ช่วงนี้การเติมเต็มความรักไปแบบเรื่อยๆชิลๆนะคะสบายๆนะคะไม่เวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่ทำให้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรขนาดนั้นนะคะในฝั่งคุณสบายๆไปแบบชิลเนาะฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างสองมิถุนบางคนเป็นความรักทางไกลนะคะหรือเป็นความรักที่จะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะคะนานๆทีจะได้เจอกันนะคะฝั่งเขารู้สึกว่าการเติมเต็มฝั่งคุณนะมันชิลแหละแต่ฝั่งเขารู้สึกว่าไม่ค่อยชิลเท่าไหร่เขารู้สึกว่ามันขาดอะไรอะขาดอะไรไปนิดนึงเขาอยากให้คุณใส่ใจเขามากกว่านี้นะคะเติมเต็มเขามากกว่านี้ได้ไหมเผื่อเขามากกว่านี้ได้ไหมเขามีความเหงาในใจเยอะมากนะคะขาดตกบกพร่องไปหน่อยนึงเขาก็จะงอนเขาจะเซ็งเขาจะแบบนู่นนั่นนี่นะคะรู้สึกว่าคุณไม่ใส่ใจเขาหรือเปล่าคุณหันหลังให้เขานะคุณดูเฉยเฉยใส่เขาไหมนะคะขาดไปนิดนึงเขาก็คิดเยอะแล้วนะคะเซนซิทีฟฝั่งคุณล่ะคะขยายนะคะฝั่งคุณอสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างมั่นคงดีนะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยหลายอย่างก็คือชิลๆไปตามใจที่คุณต้องการบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะสั่งสอนหรือให้ความรู้หรือแบบสอนให้คนรักของคุณได้รู้ว่าเฮ้ยบางทีทุกอย่างมันไม่ต้องคลั่งรักขนาดนั้นนะคะไม่ต้องแบบแบบทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแบบคุยกันตลอด24ชั่วโมงหรือเจอกันเยอะขนาดนั้นนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองอุ๊ยนะคะโอเคต่อไปฟังของเขาล่ะคะมาริโอเนตนะคะหุ่นเชิดภาพภูมิใจมาริสเขาก็ซีเรียสนะเขาซีเรียสในเรื่องราวของความสัมพันธ์มองไปในเรื่องของการแต่งงานหรือความมั่นคงอีกขั้นหนึ่งหรืออาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายหรือการแต่งงานร่วมด้วยนะคะอยากได้ความรักสวีทเลิฟนะคะแบบว่าการแบบบอกรักกันอะไรเงี้ยมันกระชุ่มกระชวยใจแอบคอนโทรลนิดนึงแอบอยากให้คุณเป็นอย่างที่เขาต้องการนิดนึงอะนะคะทีนี้ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง Nine of Pentacles นะคะการเข้าหานะเขารู้สึกว่าคุณแบบชิลมากโอเคชิลก็คือดีแต่ว่าแบบให้อิสระมากเกินไปหรือเปล่าจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้รับการเติมเต็มจากคุณเท่าไหร่อ่ะนะคะเนี่ยแอบน้อยแอบเสียใจแอบรู้สึกว่าต้องการ
ต้องการความรักต้องการการเอาอกเอาใจต้องการการเอาใจใส่เหมือนเขาทุ่มเทให้คุณร้อยหนึ่งเขาก็อยากได้กลับมาร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะ9 เหรียญคุณรู้สึกว่าคุณก็มันเป็นความรักที่เติมเต็มได้ดีนะสำหรับคุณก็คือแฮปปี้แหละแต่รู้สึกว่าต่างคนต่างก็มีชีวิตของตัวเองด้วยอ่ะคือต่อให้เป็นคนรักกันใดๆอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีชีวิตของเขาคุณก็มีชีวิตของคุณที่คุณสามารถเติมเต็มตัวเองได้เขาเองก็ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรขนาดนั้นทุกอย่างมันกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ถ้ามีดราม่าบ่อยๆคุณอาจจะแบบห่างออกมานะคะอาจจะห่างออกมาเพื่อที่จะสอนให้เขาได้รู้อะค่ะไพ่สอนเมื่อกี้นะคะไพ่ให้ความรู้เมื่อกี้ให้เขาได้รู้ว่าโอเคเธอต้องแบบนี้นะเธอต้องเปลี่ยนความคิดนะเธอต้องมี mindset แบบใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างมันกำลังไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าฝั่งเขาได้ทำตัวดราม่านิดๆ นะคะไปต่อที่บทสรุปว่าไงเอ่ยKing of Pentacles 5 ถ้วยนะคะมีคนน้อยอกน้อยใจขี้งอนขี้น้อยเก่งนะคะงอนน้อยนิ่งไม่ค่อยจะได้เลยคุณอยากจะไปแบบสบายๆชิลๆหรือว่าการแสดงออกที่อาจจะน้อยไปสำหรับเขาอ่ะการแสดงออกที่อาจจะน้อยไปสำหรับเขาจะโอเคถ้าแกก็คือง่ายๆการพูดอาจจะแบบไม่ได้ช่วยอะไรเยอะอาจจะเป็นการแบบโอเคถ้าเขาต้องการแล้วก็แอคชั่นเพิ่มให้เขาอีกนิดหนึ่งนะคะแอคชั่นเพิ่มให้เขาอีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้มันก็อาจจะไม่เหลือบากกว่าแรงแล้วก็ค่อยบอกเขาให้รู้ว่าโอเคมันแบบประมาณนี้ดีกว่าไหมมันคือมันไม่ได้เป๊ะหรอกนะคะในความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรเป๊ะหรอกเพราะมันจับต้องไม่ได้แต่การแสดงออกให้รู้ว่าโอเคเราก็แคร์นะแต่บางทีมันจะต้องมีจุดที่พอดีพบกันครึ่งทางนะคะจะมีการงอนกันง้อกันเกิดขึ้นทั้งสองคนก็ยังมีแรงดึงดูดหรือความรู้สึกแพชชั่นใดๆอ่ะที่ค่อนข้างสตรองต่อกันอยู่นะคะโอเคค่ะคลิปของพิจิกก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ